สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็หวังว่าคงยังไม่หิวข้าวกันนะคะยังไงก็จะรีบไปเร็วนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ฟังไม่ทันยกมือได้นะคะก็คือจากหัวข้อจริงหัวข้อต้องชื่อยาวกว่านี้ก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้เราเน้นจุลินทรีย์นะคะแต่เนื่องจากว่าเอาหัวข้อดึงดูดคนมาฟังเผื่อว่าจะได้อย่างอื่นด้วยนะคะดังนั้นในวันนี้สิ่งที่จะพูดก็จะครอบคลุม3ประเด็นหลักๆ ก็คือในเรื่องของประโยชน์ของกรดไขมันซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ได้ทราบมากนักนะคะแล้วก็ในเรื่องของแหล่งทางเลือกในการผลิตกรดไขมันรวมทั้งกระบวนการผลิตอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมนะคะก็คือก็ขอเข้าเรื่องเลยนะคะก็คือกรดไขมันอย่างที่เราทราบอยู่นะคะก็เป็นอยู่ในกลุ่มของลิปิดซึ่งแน่นอนเป็นแหล่งของพลังงานนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบของเซลล์เมมเบรนหลายอย่างนะคะของคนและสัตว์นะคะแล้วก็ที่หลายคนยังอาจจะยังไม่ทราบก็คือเป็นสารชีวโมเลกุลที่ช่วยในการขนส่งสารต่างๆภายในเซลล์เช่นเป็นพวกลิโปโปรตีนหรือต่างๆนะคะที่จะทำให้ส่งผ่านภายในเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างก็คือว่าอันสุดท้ายที่เรามักจะพูดจะเห็นกันก็คือว่าเอ๊ะทำไมคนถึงในโฆษณาเราจะเห็นว่าทำไมเดี๋ยวมีการเติมโอเมก้า6ในนมเด็กโอเมก้า3แรกก็มีโอเมก้า3ก่อนแล้วก็มีเติมโอเมก้า3 plus โอเมก้า6ต่อมาเป็นโอเมก้า3 6 9มันคืออะไรนะคะที่สำคัญเพราะว่าในบทบาทตรงนี้คือในเรื่องของการเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนที่เรียกว่าไอโคสโนยซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ก็คือจะต่างจากฮอร์โมนที่ในกลุ่มที่มีท่อมีต่อมนะคะอันนี้คือจะสร้างในทุกๆเซลล์หรือเนื้อเยื่อของร่างกายนะคะซึ่งกลุ่มไอโคสโนยเนี่ยก็มีหลายซีรีส์ด้วยกันนะคะตั้งแต่พอสตาแกลนดินพอสตาไซคลินลูโคไทอินทอมบ็อกแซนนะคะแล้วก็ถามว่าตรงนี้คืออะไรกลุ่มในกลุ่มของโอเมก้า6เนี่ยก็จะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างซีรีส์1นะคะส่วนโอเมก้า3ก็ตั้งต้นในการสร้างซีรีส์3แต่ละซีรีส์ฟังก์ชันต่างกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าซีรีส์6ก็จะสร้างในเรื่องต้านการอักเสบนะคะส่วนซีรีส์6บางตัวทำให้เกิดการอักเสบนะคะแล้วก็ซีรีส์3บางตัวในกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยก็จะทำให้เกิดการต้านการอักเสบไม่มีตัวไหนดีและไม่ดีทั้งตัวต้านการอักเสบแล้วก็เหนี่ยวนำการให้เกิดการอักเสบนะคะเพราะในกลไกการเกิดโรคก็อาจทำให้เกิดการอักเสบได้เพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือร่างกายจะต้องรักษาสมดุลของทั้งสองข้างนี้นะคะอันนี้ก็คืออีกอย่างก็กรดไขมันแต่ละตัวเข้าสู่การสร้างไอโคสโนยอย่างไรนะคะก็จะแต่ละตัวก็จะเข้าต่างกันนะคะนั่นคือถึงมีกรดไขมันหลายชนิดด้วยกันนั่นจะเห็นว่าประโยชน์ของกรดไขมันโอเมก้า3และโอเมก้า6เนี่ยมีมากมายแทบจะบอกว่าทั้งทุกระบบในร่างกายคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะทั้งในระบบหัวใจหลอดเลือดประสาทและการมองเห็นนะคะภูมิคุ้มกันระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบหายใจแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยตัวไหนกันนะที่เราได้ยินว่ากรดไขมันจำเป็นเหมือนกรดอะมิโนจำเป็นนะคะกรดไขมันจำเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่แค่2ชนิดเท่านั้นนะคะก็คือกรดไขมันโอเมก้า6ก็คือตัวลิโนเลอิกแอซิดกับอัลฟาลิโนเลอิกเลนิกแอซิดซึ่งอยู่ในกลุ่มโอเมก้า3แต่ถามว่าเอ๊ะทำไม2ตัวนี้ไม่มีใครโฆษณาขาย2ตัวนี้เลยในท้องตลาดก็เพราะว่าตัวเนี้ยเราได้มาจากน้ำมันคุกกิ้งออยล์ที่เราทำปรุงอาหารอยู่แล้วน้ำมันที่เราใช้ในการปรุงอาหารเพราะนั้นเราไม่ขาดแน่นอนเรามีแต่จะเกินด้วยซ้ำนะคะตอนนี้หลังจากกรดไขมันพวกนี้เราบริโภคไปปุ๊บก็เกิดการที่เราเรียกว่าไบโอคอนเวอร์ชันในร่างกายนะคะเป็นสารตัวต่อไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็คือว่าคนเราเนื่องจากไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันวัยแล้วก็อายุก็ทำให้มีความบกพร่องในเอนไซม์ที่เปลี่ยนไปเป็นกรดไขมันตัวอื่นนั่นก็คือกรดไขมันตัวอื่นๆที่เราว่าเนี่ยก็ถูกจัดเป็น conditionally essential fatty acidคือมีความสัมพันธ์สำคัญในบางสภาวะของร่างกายนะคะแล้วก็แหล่งของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยสายยาวในกลุ่มโอเมก้า3แล้วโอเมก้า6เนี่ยค่ะก็มาจากพืชบางชนิดนะคะแล้วก็ในสัตว์แล้วก็ในพวกปลาทะเลต่างๆอย่างที่เมื่อเช้าคุณพรสิงห์พูดถึงกากปลาป่นนะคะซึ่งก็จะเป็นซอสหนึ่งสำหรับกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3แล้วโอเมก้า6ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำนี่การบริโภคอาหารจริงๆแล้วเราบอกว่าเราไม่ได้ขาดหรอกเพราะเราก็บริโภคได้นะคะ
จากซอสอาหารทั่วๆไปนะคะแล้วก็ในปี2003เนี่ย WHO เนี่ยก็ recommend ว่าเราควรจะบริโภคกรดไขมันเนี่ยอย่างไรให้สมดุลนะคะก็คือต้องบริโภคกรดไขมันที่มีเรโชระหว่างโอเมก้า6และโอเมก้า3เนี่ยอยู่ในเรโชระหว่าง4ต่อ1ถึง5ต่อ1นะคะแถวนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเรากินอาหารจังฟู้ดหรืออาหารสำเร็จรูปเนี่ยก็จะมีน้ำมันจากในกระบวนการผลิตนะคะพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทางตะวันนะคะทำให้เรามีกลุ่มกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า6เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราปาขึ้นไปเป็น15ต่อ1ถึง20ต่อ1นะคะซึ่งจะเห็นว่าเริ่มห่างไกลจากสิ่งที่ WHO recommend ไว้นะคะซึ่งแน่นอนก็คือก็ตามมาด้วยโรคของคนสมัยใหม่เช่นโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดต่างๆโรคไขข้ออักเสบนะคะโรคภูมิแพ้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าไอ้นั้นที่เราพูดมาคือในคนแล้วก็ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะต่างๆแล้วก็ถ้าในสัตว์ล่ะมีการนำมาใช้อย่างไรนะคะก็พบว่ามีการนำมาใช้กรดไขมันโอเมก้า3โดยเฉพาะตัว EPA และ DHA เนี่ยมากในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำนะคะในโดยมีรายงานว่าจะช่วยในการเสริมสร้างในเรื่องของโทษค่ะในเรื่องของการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็การเจริญเติบโตนะคะแล้วในเรื่องของแล้วก็ในเรื่องการทนต่อสภาวะเครียดในการเลี้ยงนะคะโดยเฉพาะในพวกตัวอ่อนหรือการเลี้ยงในกุ้งที่มีความหนาแน่นสูงๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการระบบสืบพันธุ์เช่นช่วยให้การตกไข่ดีขึ้นหรือว่าไข่หรือสเปิร์มที่ได้เนี่ยมีคุณภาพนะคะรวมทั้งในการช่วยในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ในการสร้างสารสีในสัตว์นะคะแต่ไงก็ตามนะคะการใช้กรดไขมันเหล่านี้ในสัตว์นะคะก็ขึ้นอยู่ว่าจะเลือกใช้กับสัตว์ชนิดไหนหรือวัยไหนนะคะเพราะนั้นก็คือก็จะมีเรโชในการใช้เนี่ยแตกต่างกันไปนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหลายๆประเด็นนะคะซึ่งเราเห็นว่านอกจากโอเมก้า3ที่จะใช้ในสัตว์แล้วนะตัว AIA ซึ่งเป็นโอเมก้า6ก็ถูกนำมาคอมไบด้วยเช่นกันนะคะส่วนใน GLA ก็เป็นโอเมก้า6อีกตัวนึงนะคะตัวนี้นิยมเอามาใช้ในอาหารพวกเพชรนะคะตอนนี้เรื่องของสุนัขแล้วก็แมวพวกโดยหวังที่จะได้มีขนแล้วก็ผิวสวยงามนะคะแล้วก็ใช้รักษาพวกโรคเรื้อนในสุนัขนะคะแล้วก็มีรายงานการใช้ในวัวนมนะคะซึ่งพบว่าจะทำให้เพิ่มปริมาณน้ำนมได้มากขึ้นเล็กน้อยดังนั้นเราจะเห็นว่ากรดไขมันเนี่ยถูกใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมนะคะก็จะถูกใช้ในตลาดไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมเสริมอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะในนมทารกแล้วก็ในอาหารสัตว์แล้วก็ในอาหารคนนะคะอันนี้แล้วก็เป็นตัวที่รวบรวมตัวเด่นๆของโอเมก้า3ก็มี DHA กับ EPA แล้วโอเมก้า6ก็มี GLA DGLA แล้วก็ ARAนะคะจะเห็นว่าถ้าเทียบตลาดระหว่างโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยตลาดโอเมก้า3น่าจะใหญ่มากนะคะโดยในปี2012เนี่ยเป็นประมาณ 33,000 ล้าน US นะคะแต่ถ้าเป็นของ GLA เนี่ยจะเป็นหลัก100ล้าน US นะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าเอ๊ะจากแหล่งที่มาอย่างที่บอกว่าได้มาจากปลาทะเลก็เริ่มน้อยลงนะคะหรือมีการปนเปื้อนของโลหะหนักในปลาทะเลนะคะก็มีความจำเป็นที่ว่าเอ๊ะเราควรจะมีแหล่งทางเลือกในการผลิตกรดไขมันเหล่านี้ไหมนะคะก็ทั้งในว่าไม่ว่าจะเป็นในปลาหรือในพืชบางชนิดเนี่ยก็เห็นว่ามีการแปรปรวนเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศนะคะแล้วแหล่งที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ยั่งยืนพอนะคะทางคณะผู้วิจัยก็ได้พัฒนาที่จะผลิตจากแหล่งทางเลือกต่างๆนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยที่เราเพิ่งตีพิมพ์ในปีนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือว่าอันนี้เป็นเอาน้ำมันปลานะคะที่มีขายในท้องตลาดในรูปแคปซูลบอกได้เลยว่าเป็นยี่ห้อดังทั้งหมด25แบรนด์นะคะจากอเมริกาออสเตรียออสเตรเลียแล้วก็ป
ประเทศในยุโรปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเยอรมันนะคะอังกฤษต่างๆเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาเราไปซื้อแคปซูลที่เป็นฟิชออยล์มาทานเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าอันนั้นมาจากปลาที่ดีนะคะอันนี้เราก็เลยทำงานวิจัยแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีแคปซูลที่มาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของปลาใช่ไหมคะถ้าเป็นคอดลิเวอร์ออยล์เนี่ยก็จะได้ปริมาณ DHA และ EPA ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเป็นแซลมอนก็จะรองลงมานะคะแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือบางยี่ห้อมีการผสมน้ำมันพืชเข้าไปด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงซึ่งเราตีพิมพ์นะคะแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลแล้วเราใช้ข้อมูลทางสถิตินะคะแล้วก็ทางคณิตศาสตร์เขียนอัลกอริทึมออกมานะคะเราก็เลยบอกว่าถ้าอีกหน่อยใครจะทานแต่คงไม่ใช่เราคงไม่มีเครื่องตรวจวิเคราะห์นะคะถ้าเราวิเคราะห์ฟาตตี้แอซิดได้เนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าถ้ามีผลรวมของโอเมก้า3มากกว่า20มีโอกาสเป็นอะไรเป็นน้ำมันปลาจากแหล่งไหนหรือมีการปนมาจากพวกแพนออยล์ไหมหรือบางยี่ห้อเนี่ยก็คือผ่านโปรเซสในการทำเอนริชเมนต์เพื่อให้ว่าไอ้มี DHA ความเข้มข้นสูงๆเนี่ยเราสามารถช่วยได้อันนี้คืองานวิจัยที่เราทำนะคะอันนี้แหล่งทางเลือกที่เราบอกแน่นอนเป็นจุลินทรีย์ยีสต์ลาแล้วก็สาหร่ายนะคะแต่กลุ่มที่เราให้ความสนใจมากๆก็คือจุลินทรีย์ที่สะสมลิปิดในเซลล์ปริมาณสูงเราบอกว่าอย่างที่ดร.วรรณพบอกว่าต้องมาตั้งแต่คัดเลือกคัดแยกอะไรเงี้ยเราไม่คัดแยกแล้วค่ะนะคะเรามี culture collection ของ Biotech นะคะหรือ TBRC เราใช้ประโยชน์ตรงนั้นเลยเราใช้คัดเลือกเลยค่ะเราไม่แยกมาใหม่นะคะแต่เราใช้องค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยในการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความจำเพาะอันที่หนึ่งต้องสร้างลิปิดสูงแน่นอนนะคะโทษทีต้องสร้างลิปิดสูงแล้วก็ทำไมมันร้านที่สองก็คือต้องมีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ปลอดภัยเนี่ยก็จะเจออย่างที่บอกเราพัฒนาเกือบมาต้องนานเกือบแย่เลยเหนื่อยมากแล้วปรากฏว่าจุลินทรีย์ที่ใช้เนี่ยเป็นพิษใช่ไหมคะหรือมีความปลอดภัยเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะคะอันที่สามก็คือสิ่งที่เราจะสนใจก็คือว่าลิปิดนั้นต้องอยู่ในรูปไตรแอซิลกลีเซอรอลนะคะแล้วก็ต้องมีกรดไขมันตัวที่เราต้องการในปริมาณที่เหมาะสมนะคะซึ่งข้อดีของการใช้แหล่งทางเลือกนี้ก็คือว่าการผลิตน้ำมันเนี่ยยั่งยืนกว่าแล้วก็อาจจะสามารถทดแทนบางส่วนได้ในการใช้กากปลาปนนะคะในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แต่ว่าคอนสเตนต์อันหนึ่งของการผลิตจากแหล่งทางเลือกก็คือในเรื่องของ production cost ที่สูงแน่นอนถ้าเทียบกับเราไปจับปลาทะเลมาใช่ไหมคะใช้เรือประมงหรือคันลำหนึ่งเนี่ยจับปลามาได้ไม่รู้กี่ตันนะคะแต่อันนี้แน่นอนใช้กระบวนการ fermentation process อันนี้คือคอนสเตนต์แต่สิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือว่านอกจากเรื่องราคาแล้วเนี่ยกระบวนการหมักเนี่ยต้องมีความเชื่อถือได้หรือสามารถที่จะสเกลในระดับใหญ่ได้นะคะรวมถึงในเรื่องของ stability ของ product ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของตลาดในการยอมรับของตลาดในผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์นะคะแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะ develop ยังไงนะคะคือหลายคนบอกว่าต้องเลี้ยงให้ได้เยอะๆไหมต้องให้ได้ DHA EPA GLA สูงๆไหมหรือจะต้องเลี้ยงด้วยวิธีไหนคำถามก็คือว่าคำตอบก็คือว่าถ้าเราจะทำอย่างนั้นคือเราต้องรู้ก่อนแล้วแหละว่าทาร์เก็ตเราคืออะไรใช่ไหมคะอยากได้ DHA EPA เท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องที่สำคัญก็คือว่า product ต้องอยู่ในฟอร์มไหนมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องผลิตพรีเมียมออยล์ในรูปแคปซูลเจลที่เราเห็นในโฆษณามาใช้กับอาหารสัตว์หรือใช้กับอาหารคนบางประเภทนะคะนี่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนแล้วถ้าเรารู้นี้เราสามารถ identify ได้แล้วว่าเราจะอยู่ position ไหนจะใช้เป็นอาหารสัตว์อาหารคนหรือ dietary supplement หรือแม้กระทั่งใช้ในคอสเมติกนะคะแล้วก็เราถึงจะสามารถที่จะออกแบบกระบวนการผลิตแล้วก็พัฒนา product ออกมาได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องทำก็อย่างที่บอกต้องรู้ก่อนว่าความต้องการตลาดคืออะไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันจากแหล่งดั้งเดิมเราไม่ได้หวังว่าวันนี้เราจะสามารถทดแทนทั้งหมดจากแหล่งธรรมชาติดั้งเดิมแต่เราคิดว่าเราเข้าไปทดแทนได้บางส่วนนะคะซึ่ง strategy ในการทำงานก็จะคล้ายๆกันอย่างที่บอกอาจจะมีการ
optimization แล้วก็มีการขั้นตอนสุดท้ายคือมีการสกัดออยล์ซึ่งอันนี้ก็สำหรับใช้ในอาหารเสริมคนเท่านั้นแต่ถ้าในอาหารสัตว์ก็ไม่มีจำเป็นต้องใช้ขั้นนี้นะคะแล้วเราก็ใช้องค์ความรู้ที่เรามีอยู่ทำสิ่งที่เรียกว่า translational research นะคะก็อันนี้ก็คือเราก็ใช้ความรู้หลายๆด้านนะคะช่วยในการตอบโจทย์ก็ขอข้ามไปเร็วๆนะคะแล้วก็ integrate process ทั้งหมดก็คือว่าการที่เราเรียกว่าต้อง integrate เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราดูแต่เรื่องของตัวเซลล์อย่างเดียวอยากได้เซลล์ที่ดีแต่สุดท้ายเรามาทำโปรเซสเซลล์ดีแต่โปรเซสไม่ได้ก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองต้องมองอินทิเกรตทั้ง3ส่วนเขาด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเฟอร์เมนเทชันโปรเซสสำหรับพูฟ่าเนี่ยก็จะมี2วิธีหลักๆก็คือโซลิดสเตจเฟอร์เมนเทชันกับซับเมอร์สเฟอร์เมนเทชันก็คือเลี้ยงบนอาหารแข็งแล้วก็อาหารเหลวซึ่งมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเล่าคร่าวๆก็คือส่วนใหญ่แล้วไม่หนีกันเท่าไหร่ก็คือว่าจะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเรียกว่าการผลิตชีวมวลก็ผลิตให้ได้เซลล์เยอะๆจากนั้นก็ถึงเราก็จะเหนี่ยวนำให้สู่การเข้าสู่การกระบวนการผลิตลิปิดให้เยอะๆนะคะแล้วบางเชื้อเนี่ยก็ต้องเหนี่ยวนำให้สู่การเข้าสู่การกระบวนการผลิตให้กดไขมันให้เยอะๆนะคะอันนี้ตัวอย่างการผลิต DHA ที่มีนะคะก็คือผลิตได้จากจุลินทรีย์พวกมารีนโปรทีสนะคะแล้วก็มีวิธีการผลิตหลากหลายนะคะก็มีตั้งแต่การใช้แบตช์เฟสแบตนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการอื่นๆอันนี้เป็น EPA กับ DHA ที่มีขายในท้องตลาดนะคะซึ่งก็จะมีแบรนด์จากบริษัทดังๆต่างๆนะคะก็บางอันเขาก็ไม่บอกแหล่งที่มาก็มีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ GLA GLA นี่คือเป็นโอเมก้า6แต่บางคนแบบกลัวโอเมก้า6ก็เรากินโอเมก้า6มากไปแล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะคะก็จะมียูผลิตที่แตกต่างกันไปนี่ในกระบวนการเลี้ยงในอาหารเหลวก็มีตั้งแต่การใช้กลูโคสหรือใช้แหล่งคาร์บอนซอสอื่นๆนะคะส่วน solid state fermentation ก็อย่างที่บอกเราก็จะใช้ agro industrial waste หรือ agricultural material ซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับการไปผลิตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะก็มีการเลือกใช้แหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนราคาถูกซึ่งก็มีในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นกากข้าวโพดลำข้าวหรืออะไรนะเศษกากมันสำปะหลังอะไรต่างๆก็สามารถใช้ได้ขึ้นอยู่กับโจทย์ของวิจัยของแต่ละท่านนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือโปรดักที่ได้จากการหมักแบบแข็งนะคะก็มีทั้งวีสแบรนด์ที่เป็นรายงานต่างประเทศนะคะถ้าของไทยก็เป็นไลส์แบรนด์อันนี้จะเป็นอีกตัวก็คือเป็น AIA เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายงานจากต่างประเทศของเรานี้ได้ยิวสูงกว่านี้แต่เราไม่ได้บอกนะคะว่าใช้ substrate ตัวไหนอันนี้คือในเรื่องของการ scale up นะคะในส่วนของการหมักเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือถ้าหมักแบบเหลวเนี่ยเราก็จะบอก scale up ได้แต่หมักแบบแข็งคือสิ่งที่ยากที่สุดก็คือในเรื่องของการ scaling นะคะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงการหมักในระดับเป็นตันนะคะซึ่งแน่นอนเวลาจุลินทรีย์โตเนี่ยมีการสร้างความร้อนแล้วก็มีความต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโตอันนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ในเรื่องการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการหมักนะคะซึ่งถ้าเรารันกระบวนการหมักในระดับไพลอตสเกลเนี่ยไม่ดีสิ่งที่เราได้หน้าตาโปรดักต์จะเป็นอย่างนี้คือมีการจับตัวเป็นก้อนนะคะอันนี้ถ้าเราสามารถควบคุมได้หน้าตามก็จะดีขึ้นนะคะซึ่งก็แน่นอนตรงนี้ก็จะมีปริมาณของแฟตตี้อาซิดสูงกว่าตรงนี้อันนี้ก็จะให้เห็นคร่าวๆก็คือรูทที่บอกนะคะกรดไขมันก็ใช้ได้ทุกอุตสาหกรรมเลยนะคะทั้ง4อุตสาหกรรมใหญ่อันนี้ก็คือก็ขอจบด้วยตรงนี้ก็คือว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้ PUFA product เนี่ย sustainable นะคะแล้วเราก็จะ innovate product ยังไงนะคะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงก็คือ1เรื่องคอสอย่างที่บอกเรื่อง stability ของ product นะคะเรื่องของการ recovery หรือ purification step หรือ downstream process แล้วเรื่องของ market acceptance แล้วก็ในเรื่องของทำยังไงที่จะได้ healthier meat ก็คืออาจจะทำให้ไม่จำเป็นว่าต้องเอาไปใช้โดยตรงเราอาจจะบริโภคผ่านเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพหรือเรียกว่าเป็นไข่โอเมก้า3โอเมก้า6อย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการ regulation ต่างๆอันนี้ก็ acknowledge นะคะทีมงานมีหลายภาคส่วนมากเลยแล้วก็งานทั้งหมดก็คือ
ในส่วนของ knowledge ที่เอามาใช้ในแอปพลิเคชันเนี่ยเอามาใช้ในกระบวนการผลิตก็ได้รวบรวมเขียนรีวิวไว้แล้ว3เรื่องใหญ่ๆนะคะแล้วปีนี้ก็จะเขียนอีกเรื่องนึงในเรื่องของการใช้ system approach เข้ามาช่วยในการตอบโจทย์ Lipid นะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรหรือคำถามติดต่อได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณดร.ขอบคุณค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามไหมคะท่านผู้ฟังมีหนึ่งนะคะครับก็อยากทราบว่าคุณภาพของกรดไขมันนะครับที่ได้จากการหมักเนี่ยมันสู้กับที่ได้จากปลาไหมครับคุณภาพใช่ไหมคะคือถ้าเราพูดถึงคุณภาพนี่เราจะมักจะพูดถึงในเรื่องของปริมาณของ EPA กับ DHA หรือสมมุติถ้าเป็นน้ำมันปลานะคะเราจะพูดถึงปริมาณสัดส่วนของเราเนี่ยสัดส่วน DHA ค่อนข้างสูงค่ะ 30-50% ของถ้าเทียบกับน้ำปลาเนี่ยใกล้เคียงกันแต่อาจจะฟาตตี้แอซิดตัวอื่นอาจจะแตกต่างกันบ้างน้ำมันปลาอาจจะมี EPA บวก DHA อะไรเงี้ยค่ะแต่ของเราก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์จุลินทรีย์บางตัวเนี่ยก็สามารถผลิตได้ทั้ง2อย่างแต่คุณภาพใกล้เคียงกันค่ะอาจจะต่างกันเรื่องราคาค่ะมีคำถามอีกไหมคะอันนี้มันใช้สำหรับอาหารสัตว์ใช่ไหมครับใช่เราไม่แน่ใจว่าเรื่องของอาหารคนที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของโอเมก้า3ก็คือต้องไปใช้เรื่องของน้ำมันปลาอย่างเดียวไม่แน่ใจว่ามีผลิตภัณฑ์คือจริงๆก็คือถ้าเราเห็นในท้องตลาดที่แม้กระทั่งขายทุกวันนี้นะคะก็ใช้ในอาหารคนเหมือนกันใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกอาหารเสริมต่างๆในรูปของแคปซูลซอฟต์เจลนะคะก็ใช้เหมือนกันเพียงแต่ว่างานวิจัยของเราเนี่ยในเบื้องต้นเราเน้นที่อาหารสัตว์อย่างที่บอกเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วบ้านเราทางภาคเอกชนด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเครื่องสำอางเนี่ยนิยมนำเข้ามานะคะไม่ค่อยนิยมสร้างเทคโนโลยีเองเพราะว่าเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องคุณภาพของน้ำมันหรืออะไรนะคะดังนั้นในเบื้องต้นนักวิจัยเราจะเน้นในการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ก่อนขออนุญาตถามอาจารย์วรรณพได้ไหมครับคือเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องของโปรไบโอติกไอตอนนี้มันมีเรื่องโรคกุ้งไอตัวไตด่วน EMS ครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันนอกจากเรื่องของไอตัวการเลี้ยงปรับให้เลี้ยงน้อยลงหรือว่าเรื่องของการอนุบาลโรคกุ้งแล้วในเรื่องของโปรไบโอติกนี่มันมีความก้าวหน้าไงบ้างครับในการแก้ไขปัญหาคือเรื่องไตด่วนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาทำตอนนี้เนี่ยก็มีความพยายามอยู่ใช้จุลินทรีย์หรือใช้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการสร้างพวกแบคทีเรียซินสร้างพวกแอนติบอดีเพปไทด์ต่างๆเข้าไปแต่มันไม่มีอะไรยังอยู่ระหว่างการศึกษามากกว่านะครับแล้วก็หลักๆตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าทำให้แข็งแรงให้อาหารที่ดีไปก่อนยังไม่มีคำตอบว่าจะควรจะใช้จุลินทรีย์อะไรครับครับขอบคุณค่ะมีคำถามอะไรไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเพราะว่าเลทแล้วโอเคค่ะถามดร.กอบกุลฮะต้นทุนการผลิตที่บอกว่าแพงเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วมันแพงกว่าตัววิธีที่เราใช้ชิสโตไคเตียมอะไรพวกนี้ป่ะอ๋อตัวที่เราพูดก็มีชิสโตไคเตียมในหนึ่งในนั้นนะคะก็คือถ้าในกระบวนการอาหารสัตว์นะคะด้วยการหมักเนี่ยค่ะไม่แพงต้นทุนการผลิตแต่ที่เราว่าแพงก็คือใช้ในอาหารคนเพราะว่าอาหารคนเนี่ยหรือใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยค่ะมันจะต้องผ่านกระบวนการสกัดน้ำมันซึ่งขั้นตอนมันก็จะเพิ่มต้นทุนในเรื่องของ downstream process แต่ถ้าในอาหารสัตว์เนี่ยมันก็จะเหมือนชิโซไคเตียมที่เราเห็นมีใช้บางยี่ห้อในตลาดก็คือใช้ตัวเซลล์โดยตรงซึ่งต้นทุนของเราก็จะไม่แพงค่ะถ้าเทียบกับชิโซไคเตียมของเราตัวนึงที่โอเมก้า3และ6ของเราเนี่ยก็มีชิโซไคเตียมด้วยนะคะแล้วก็โอเมก้าตัว AIA เนี่ยมาจากตัวมอร์เทล่าแล้วก็ตัวแล้วนอกจากชิโซไคเตียมเราก็มีตัวอื่นด้วยหลายตัว